เฮ้ย100โลจะไหวเหรอพี่โห100โลอ่ะสบายกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับงานปั่นจักรยานทางไกลชิมโนบูเลส2025สำหรับปีนี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับใครที่ยังฝังใจกับเนิน KLM เนี่ยทางเราก็นำกลับมาให้แก้มือกันอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาปีที่แล้วเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าปีนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณจะได้เจอกับเส้นทางฝันที่สุดแสนจะท้าทายนะครับได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ2ข้างทางที่เรารับรองได้เลยว่าคุณจะอิ่มเอมไปกับการปั่นจักรยานอย่างแน่นอนฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์กำลังขากันใหม่ในวันที่9กุมภาพันธ์2568นะครับพี่อาร์ตเขาไหวไหมพี่ทันเหมือนกันนะเนี่ยไม่รอเลยสักคนไม่ไหวแล้วระยะทาง100กิโลเนี่ยก็อาจจะดูไกลไปสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วเนี่ย100กิโลก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ดูน่าสนุกไปทันทีเลยสำหรับชิมโนบูเลสเนี่ยก็เป็นงานปั่นจักรยานที่เราต้องแข่งขันกับตัวเองนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้คนหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นสร้างสังคมนักปั่นที่เปิดกว้างปลอดภัยและไม่ว่าคุณจะเป็นนักปั่นขาแรงหรือมือใหม่เพศไหนวัยอะไรก็สามารถมาร่วมทางกับเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดผู้คนไปด้วยกันสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2567นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยแล้วเจอกันนะครับ